สวัสดีครับพาวเล่ครับผมขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการกู้กู้หลังจากคลิปที่แล้วนะครับไลออนทำอะไรเอาไปเอาไปแข่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับทิกเกอร์บอกรถบิ๊กไบค์อ่ะมันต้องแรงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมทิกเกอร์ก็เลยแต่ไลออนขี่แล้วยังไงมันก็ไม่แรงใช่ไหมลีโอยังคล่องใจว่ารถอะไรแรงกว่ารถลีโอต้องแรงกว่านั่นแน่ลีโอก็มั่นใจรถตัวเองครับแล้วส่วนทิกเกอร์มั่นใจรถตัวเองหรือเปล่ามั่นใจครับวันนี้พาวเล่เลยจัดการแข่งขันให้เลยครับแล้วก็มี FC นะครับขอกันมาเยอะเลยบอกว่าอยากเห็นบิ๊กไบค์กับ ATV แข่งกันวันนี้พาวเล่จัดให้เรียบร้อยพี่ๆคิดว่ารถใครชนะนะครับคอมเมนต์เชียร์มาเลยคอมเมนต์ที่หน้าชุมชนนะคะรถลีโอ 125cc เชียร์กันมาเยอะๆนะครับชนะแน่แต่ละคนต่างมั่นใจในรถของตัวเองนะครับ FC ครับรักใครเชียร์ใครคอมเมนต์กันมารัวๆเลยนะครับไปเข้าประจำที่ครับไปเลยไลออนเป็นกรรมการนะครับวันนี้ไปลุยสนามแรกครับสนามแรก3 2 1ไปได้รอบที่2ครับมาแล้วรอบ2ครับทิกเกอร์ครับโอ้โหปึ๊ดเดียวเลยโอ้โหสุดยอดเกิดอะไรขึ้นครับ49 cc กับ125 cc สุดยอดโอ้ไม่ไหวอะพ่อรถโอมิเกียแต่รถทิกเกอร์ออโต้ลีโอต้องมาคอยใส่เกียร์เพื่อนแล้วมันทางกั้นอะลีโอวิ่งแค่เกียร์สองเองอะหมดเกียร์มันหมดก่อนหมดก่อนโอเคยังไม่ทันไหลทิกเกอร์เป็นไงเข้าใจเลือกสนามเลยครับบิดปื๊ดเดียวเลยเอฟซีทายกันมาถูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาตัดสินกันในเกมที่3เดี๋ยวเรามาตัดสินครับในสนามสุดท้ายมาตอนนี้เอาออกเกียร์ไม่แพ้ออกตัวเกียร์สองไปเลยเดี๋ยวลีโอออกตัวเกียร์2ครับมาเพราะเมื่อกี้เกียร์ลีโอมันตันก่อนครับมากรรมการนับไม้ไปพร้อมรอบตัดสินครับมาแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้นี้คลิปจบแล้วนะครับมีใครเอ่ยที่ทายถูกกันบ้างนะครับวันนี้ลีโอกับทิกเกอร์นะครับไปลองฝีมือกันมันสุดยอดครับมันย้อยครับเห็นคันเล็กๆครับเนี่ยดูถูกไม่ได้เลยทิกเกอร์บิดหมดปอกทิกเกอร์บิดหมดปอกครับวันนี้เดี๋ยวลีโอจะท้าไปแข่งบนสนามดินบ้างโอเคไอ้เลือดถอดสังโคล่างออกเลยใช่FC เคยเห็นหรือเปล่ารถบิ๊กไบค์ที่มันเป็นยางหนามแบบวิบากอ่ะมีมั้งไหมเอ่ยถ้ามีนะเอามาใส่แบบพาวเล่ว่ามันน่าจะเท่มากเลยแล้วเราก็เอาไปลุยใช่ไหมใช่เอาเป็นรถบิ๊กไบค์ไปลุยที่โคนอ่ะโอ้โหน่าจะสุดยอดครับและอย่าลืมให้กำลังใจพวกเรานะครับด้วยการกดไลค์ครับและกดแชร์ให้ด้วยนะ